สวัสดีค่ะสอจอเองค่ะวันนี้สอจอจะมาพรวนดินค่ะพรวนดินผักปีนี้สอจอว่าสอจอปลูกช้าเกินไปค่ะมันก็เจอหนาวเนาะมันก็หยุดชะงักในการเจริญเติบโตอันนี้เคลค่ะเคลสจอคุมเม็ดแล้วเนี่ยมันยังเข้ามาได้เลยเห็นไหมหนอนเนี่ยพรวนดินค่ะแล้วก็ใส่ด้วยมูลวัวมูลไก่แล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์ค่ะเหมือนเดิมจุลินทรีย์เห็นไหมพริกสจอก็ยังมีลูกอยู่นะจะบอกให้สจอยังไม่ถอนทิ้งบางส่วนก็ถอนทิ้งเห็นไหมลูกดุกมากเลยอันนี้ผักอะไรเนี่ย silver beet เราจะไม่รู้จักหรอกภาษาอะไรก็ไม่รู้โอเคเนาะมาเราจะพรวนดินก่อนสอจอพรวนดินนี่สไตล์สอจอด้วยพรวนแบบนี้เลยต้องระวังค่ะเพราะว่าสจเอาไอ้เนี่ยเห็นไหมบอกโชยค่ะเอามาแซมไว้เผื่อจะได้กินเพราะว่าประหยัดพื้นที่เนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะเจมๆถ้าไม่ดูแลเราก็ไม่ได้กินนะคะต้นกล้านี่ต้นกล้าสอจอซื้อมานะคะสอจอซื้อมาค่ะไม่ได้เพาะเองสอจอชะล่าใจไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์แม่ดินเปียกฝนตกน้ำแข็งคุมทำเบาๆค่ะโอเคเนาะค่ะสจก็จะขอตัวพรวนดินก่อนนี่แหละพรวนให้หมดเลยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อ๋อเดี๋ยวอันนั้นคือเคลผักเคลนะคะอันนี้กะหล่ำเย้เดี๋ยวก่อนกะหล่ำปลีค่ะสีม่วงกะหล่ำปีสีเขียวบรอกโคลีค่ะอะไรวะเนี่ยดอกผักกาดแคบิจคอลิฟลาเวอร์ this cauliflowers โอเคเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาพรวนดินกันก็เริ่มมาแล้วค่ะโตแล้วขอสจขอตัวพรวนดินก่อนนะมาดูกันเสร็จแล้วค่ะพรวนดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่มูลวัวกันค่ะมูลวัวมูลไก่แล้วแต่ที่บ้านมีค่ะนี่ค่ะวันนี้ขอใส่ถุงมือเนาะมีดบาดมือนี่ค่ะมูลวัวมูลไก่มันแล้วแต่นะคะสจว่ามูลไก่นี้มันแรงนะดีนะทำให้ผักงามไม่รู้สจก็ไม่รู้ใส่แล้วมันงามอ่ะมันก็โอเคไม่ต้องใส่เยอะค่ะอ
ใส่พอให้มันชื่นใจเฉยอย่างน้อยเราก็ดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าปล่อยปากละเลยนี่ไม่ได้กินเขาเลยนะจะบอกให้นี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วสวยจะลดด้วยจุลินทรีย์ค่ะทีนี้โอเคค่ะนี่สวยจะก็มีจุลินทรีย์ขวดนี้ใช้ได้เยอะได้นานนะสวยจะใช้นานมากสวยจะไม่ตวงด้วยค่ะกะเอาชื้อแค่นั้นพอโอเคค่ะแล้วก็เอามาให้คนแล้วก็ลดได้เลยค่ะนี่ค่ะก็ลดเลยลดเลยค่ะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวสจก็จะคุมเน็ตไม่ให้แมลงผีเสื้อมันมาเนาะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ